หลังจากที่เจ้าตัวหลบหนีไปเมื่อตอนลุยหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมะเราเปิดวงจรปิดแบบตัวละเอียด<ม>ก็คือครบถ้วนทั้งหมดแต่มันยังไม่จบตรงที่ว่าเปิดตั้งแต่วินาทีมอเตอร์ไซค์ขับไปรับเสียแป้งตรงต,รงตรีนน้าตกเนี่ยนะฮะ<ม>แล้วก็มีรถเก๋งมาป้วนเปี้ยนจนกระทั่งสุดท้ายเลยผมเปิดมาถึงตัวที่1 5 16 17ขอเปิดตัวที่15ขึ้นมาก่อนตัวที่15เนี่ยจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์กับผู้ชายปริศนาด้วยความเคารพนะที่เขียนชื่อใสนน่่่เเเยแตตตจ้้าาัวาปฏิสธผมอองก คุณสุเชษไปรับเสียแป้งตรงตีนเขาแล้วประเด็นก็คือพี่สุเชษแกบอกแกไม่ใช่วันนี้คือตัวละเอียดก็คือตอนออกมาจากตีนเขาแล้วที่จะเห็นพร้อมกันตัวที่15แล้วไม่มีคนซ้อนท้ายซึ่งตํารวจบอกว่าเป็นแป้งนี่คือตัว15บห้าอ่ะสิบห้าสิบหเปิดมาเลยฮะเมื่อกี้เราค้างเอาไว้ที่เนี่ยตัว 15- บ6 17คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะอันนี้คือตอนที่ขับออกมาก่อนที่จะไปที่หน้าวัดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรถแล้ว ดังนั้นเนี่ยพอเราได้ตัวนี้มาแบบละเอียด15 1 6 1 7คุณผู้ชมครับตัวใหม่ที่จะเปิดต่อไปนี้ก็คือตัว18 19 20จะได้ดูแบบละเอียดทั้งหมดว่าที่ตํารวจเขาตามแล้วเขาออกหมายจับแต่ละคนมันสัมพันธ์อะไรกันยังไงนี่ตัวที่เท่าไหร่น <18 S 2> ะ18 18ทุ่ม44นาที18ก็จะเห็นว่านี่รถก่อนจะเอาแป้งไปส่งขึ้นเก๋งขอเดี๋ยวหยุด,ยด,ยดตรงโค้งนิดนึงนะครับภาพตอนโค้งเนี่ยจะชัดหน่อยตัวที่18อันนี้คือจะผ่านทางสี่แยกที่จะไปที่นวัด โดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นไหมฮะเอาภาพตอนโค้งฮะเมื่อกี้นี้นี่เพราะไฟมันจะดับตอนโค้งตรงป้ายมัสยิดเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือมันจะมาตอนนี้สองคนแล้วใช่ค่ะและหลังจากนั้นเอาไปดูตัว1920เลยฮะเพราะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เปิดทั้งหมดนี่ไอตัวเนี้ยที่เมื่อวานนี้เราเปิดไปบางส่วนจะเห็นหัวข้างหลังหัวเม่งเเห็นใช่ไหมฮะนี่แหละฮะ,ะอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่เสียแป้งเนี่ยเขาจะเหมือนกับหัวล้านข้างหลังจะเป็นเหมือนไข่แดง เออนันแหละไข่แดงเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือหลังจากนั้นนี่ตัวที่19เเปิด20 21 22ไล่มาเลยฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูไล่เรียงมานะฮะนี่ตัว20นี่จะเห็นชัดขึ้นมาเรื่อยๆต่อมาฮะ21ใช่ไหมยี 21, เป็นช่วงก่อนจะถึงหน้าวัดพรุฤนขาวค่ะก็จะเป็นการซอยมอเตอร์ไซค์มาทั้งคู่เนี่ยผ่านวงจรปิดของปั๊มน้ํามันเพื่อจะไปที่วัดพระฤาขาวค่ะนี่คือสิ่งที่ตํารวจเขาแกะมาแบบทุกช็อตเลยเยี่ยมมากค่ะ ล้องชมว่าเทศบาลนี้เสียเงินภาษีไปแล้วกล้องทำงานได้แบบยอดเยี่ยมต่อมา21อ็ดเใช่ไหมยี่บสองเลยฮะยีบสอจะเป็นอะไรครับเมมอเตอร์ไซค์ของทั้งคู่เนี่ยก็จะมีการไปผ่านหน้าวัดพุในข่าไปส่งเสียแป้งขึ้นรถเก่งวีออสีดำที่จอดรออยู่ค่ะและหลังจากนั้นตัวที่สำคัญ 23, 24, 25, 26อ่าไล่มาเลยฮะ23จะเห็นว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์มาแล้วใช่ไหม ใแต่จะไม่เห็นตอนขึ้นเก่งตอนนี้เห็นว่าเหมือนกับสุรเชษใช่ไหมส่งเรียบร้อยแล้วใช่ปะใช่ค่ะแล้วกำลังขี่ออกมาโดยใช้เส้นทางหลักของทางเส้นสบานป่าบอลจะเห็นว่าสุเชษขี่รถนำหน้าโดยมี v ีออสีดำคันที่เสียแป้งนั่งขับตามตูดมาติดๆเดี๋ยวลองดูนะฮะตัว23 24 25 26มันจะเห็นเหมือนกับส่งเสร็จแล้วยังต้องสุเชษจะต้องย้อนกลับไปก่อนแต่เก่งเนี่ยมาแล้ววีออ อ๋อนี่ฮะมันสัมพันธ์กันหมดเลยเพราะนั้นอยู่ๆบอกขึ้นเก่งแล้วมันไปคนละทางเอ้าแต่เก่งก็ยังขับตามมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดใช่ไหมใช่นี่<อ>มันจะมีอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมฮะค่ะซึ่งหลังจากที่มีการส่งก็คือมอเตอร์ไซค์นำหน้าแล้วก็รถเก่งวีออสตามหลังพอไปถึงถนนหลักเนี่ยก็จะเป็นไทม์ไลน์ช่วงที่รถบีออสเนี่ย ขับมุ่งหน้าไปที่อำเภอร,รัตรภูมิจังหวัดสงขลาแล้วต่อไปที่สตูนที่เราเคยเปิดไปแล้วก่อนหน้านี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับประเด็นก็คือว่าผมให้ดูช็อตตัวนี้ถัดมาอ่ะอันนี้ครบแล้วนะฮะนี่คือเปลี่ยนให้แป้งขึ้นเกง่งแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ขับนำเก่งก็กําลังจะข้ามพื้นที่ภาพถัดมาครับจะเป็นวงจรปิดหลังจากที่เสียแป้งมีคนรับจากเขาบรรทัดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะในวันที่รับกันมาคือช่วงวันที่ภาพนี้คือวันที่เท่าไหร่นะ วันที่เก้าใช่ไหม,มที่มีการรับตัวปรากฏว่าไม่ใช่ตํารวจไม่ล่านะฮะเพราะเขายิงกันคือแปดพฤศจิกแล้วเก้ากับ1ิคือช่วงหนีคุณผู้ชมเปิดหลักฐานชี้สําคัญเลยฮะเป็นนาทีตํารวจมาแต่คลาดกันฮะเพราะหลังจากนั้นเปิดนาทีตํารวจเข้าพื้นที่ครับนี่คุณผู้ชมดูวันที่เก้าตรวจมาแล้วนะฮะเท่ากับว่ามาสวนกันนะ่ะให้ดูเวลาทางทางกลอง<อ>ทางขวามือห้าทุ่มี่บดนาที ซึ่งจามุมนี้ได้ไหมคะจำได้ทิ้งโค้งเมื่อกี้ใช่ทีมงานหาภาพทิ้งโค้งเมื่อกี้ขึ้นมาเทียบกับรถตํารวจแล้วหยุดภาพเวลารถตํารวจเปิดขึ้นมาสองจอฮะต้องโค้งมสัสะยิดเนี่ยเสียแป้งกับสุเชษผ่านเมื่อสักครู่ห้าทุ่มสี่สิบสี่นาทีเออหรอตำรวจผ่านตอนห้าทุ่มสี่สิบแปดนาทีค่ะนี่และเดี๋ยวหยุดภาพเอาไว้เลยก็ได้หยุดไว้เลยก็ได้ฮะทีมงานหยุดภาพทั้งสองจอเอาไว้แล้วคุณผู้ชมดูเวลาแสดงว่าหมายความว่ายังไงเขาหนีไปก่อน เขาหนีไปก่อนที่ตํารวจจะเข้าพื้นที่แค่สี่นาทีแค่นั้นเองคือคลาดกันแค่สีดด่นาทีแค่นั้นเองค่ะสแสดงว่าตํารวจไม่ใช่ไม่ล่านะตั้งแต่8พฤศจิรู้แล้วว่าเองลงเขาแน่ๆเก้าเนี่ยสแสดงว่านี่เป็นหลักฐานครั้งแรกเพราะเราคิดว่าเฮ้ยตำรวจไปปิดล้อมเขาตํารวจช้าถูกไหมฮะสแสดงว่าวันที่9้าเนี่ยตำรวจไปที่น้ำตกเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแต่ประเด็นคือแป้งเขาไวกว่านี่ฮะเป็นหลักฐานตำรวจจะไปที่ตีนน้ำตกตอนกลางคืนใช่แล้วจริงๆไม่ได้มีคันเดียวนะคะเพราะว่ารถของตำรวจเนี่ย เห็นมีรายงานบอกว่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือจริงๆจะมีทั้งรถยนต์รถตู้รถกระบะขับเข้ามาในพื้นที่ทีมงานเปลี่ยนภาพซ้ายมุมรถตํารวจเปิดเพลย์ขึ้นมาไหลขึ้นมาทางซ้ายนะฮะเปิดรถตํารวจทั้งหมดที่เข้าพื้นที่เท่ากับว่าตำรวจมาตอนที่พวกเขาเนี่ยออกไปแล้วสี่นาทีค่ะโอ้โหไม่อย่างนั้นเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วมีภาพมุมอื่นใช่ไหมรถคันอื่นอนี่อี๋ยวดูนะฮะนี่พวกรถตำรวจปะใช่ค่ะรถตำรวจกระบะเข้าใจว่าชุดสืบ นี่ย <Yeah. S 1> มันจะแวบเดียวเท่านะฮะคุณผู้ชมฮะค่ะเนี่ยรถตู้ค่ะทีมงานหยุดภาพขวามือเป็นเมื่อกี้แป้งฮะยังไม่ต้องเปลี่ยนภาพอื่นครับขวามือเปลี่ยนเป็นภาพแป้งเมื่อกี้ค้างเอาไว้ครับภาพแป้งเมื่อกี้ตอนที่หักตรงมัสยิดเนี่ยนะฮะแล้วหยุดเอาไว้อย่างนั้นแล้วซ้ายมือเปลี่ยนเป็นรูปรถตำรวจประเด็นก็คือเราถึงจะเห็นว่าขบวนรถตำรวจมีรถตู้ม,มีรถกระบะ ทั้งที่วินาทีที่แป้งหนีไปเนี่ยมันเฉียดฉิวคือ4นาทีสนาทีค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วคําถามอย่าหาว่าอย่างงาน,นี้เลยนี่ตํารวจมาแล้วนะฮะอ่ะเมอธิบายหนยอะยังไงต่อซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาประมาณห้าทุ่ม4ี่เนาทีค่ะเนี่ยรถตำรวจก็เข้ามาในพื้นที่ที่จะขึ้นไปที่บริเวณเขาบรรทัดเนี่ยนะคะจุดที่ทางด้านของเสียแป้งกับสุเชษเนี่ย ได้มีการหลบหนีมาขึ้นรถวีออสก็เรียกว่าสวนกันเส้นยาแดงผ่าแปดเฉดฉิวกันแค่ไม่กี่นาทีเป็นมุมต่างๆที่เรามีการไล่กล้องมาแล้วก็นําให้คุณผู้ชมเห็นมีการเปรียบเทียบกันว่าตํารวจเหมือนช้าไปแค่ก้าเดียวแค่นั้นอเองก้าเดียวจริง,รงฮะค่ะ,ค,ะคือพอเห็นแบบนี้เราต้องหยุดว่าตํารวจเลยเพราะคดีนี้ตํารวจไม่เกี่ยวค่ะราชทันฮะแล้วตํารวจเนี่ยแสดง,งว่าสายข่าวตํารวจเขาไวจริงนะแต่ตอนนั้นที่เราเห็นเป็นล้อมเขาอะ แสดงว่าตํารวจก็โคงแบบล่ามันมาถึงที่นี่แล้วอ,ะอ่ะนี่คือภาพเดียวเลยที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นครั้งแรกนะฮะค่ะ4นาทีพิกคดีนี้เลยใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าวันที่9เนี่ยเขายังไม่มีการตั้งด่านที่ฝ<อ>ั่งพรทะลุงถูกไหมคะเพิ่งจะมาตั้งเช้าว,วันที่10ซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาคล่อมคืนวันที่9กับวันที่10แต่ถ้าจาบวงจรปิดนี้เราจะเห็นว่าตํารวจเนี่ยสายข่าวอย่างที่พี่พูดบอกมีแล้ว ตามไปแล้วแต่มันช้าแค่ก้าเดียวจริงๆคือสวนกันมไม่น่าเชื่อเลยแบบแสดงว่าสายเขาก็ไวแต่แป้งมันไวกว่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยคุณผู้ชมเห็นไหมสี่นาทีนะฮะประเด็นคืออยู่ที่สีนาทีเนี่ยแป้งรอดทั้งหมดและนี่คือรถตำรวจกำลังจะเข้าไปที่ตีน้ำตกแต่แป้งนะหักออกมาแล้วออโอ้โหมันแบบเหมือนกับหนังสืบสวนจริงๆอะ เหมือนกับดูภาพยนตร์สืบสวนตำรวจก็ล่ามันเต็มพิกัดแต่ไอ้แป้งมันก็ไวสุดฮะกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะเห็นหลักฐานทั้งหมดแล้ววันนี้จากช่องแปดที่เดียวคำถามคือแป้งโทรศัพท์ยังไงเคยคิดไหมตอนที่เราเห็นว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ไปรับที่ตีนเขาเราก็บอกไอ้น้ำตกหม่อมจุ้ยที่มันลงมาคือมันต้องลงจากเขามันต้องเดินเท้ามาก่อนฮะแล้วมอเตอร์ไซค์ไปรับตีนเขาแล้วก็ขับกันออกมาประเด็นก็คือล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้ หลังจากเราเห็นภาพว่าเฉียดก,กัน4นาทีทีมข่าวของเราเนี่ยตัดภาพไปที่น้องนริศเลยนะฮะน้องนริศเนี่ยกำลังจะไปที่ตีนเขาและอย่างที่บอกการที่มีมอเตอร์ไซค์ไปรับการที่มีรถเก๋งไปรับถ้าเทียบกับวงจรปิดแสดงว่าแป้งต้องใช้มือถือได้ค่ะไม่อย่างนั้นแป้งจะโทรศัพท์ไม่ได้แต่เราก็จําได้เปิดวงจรปิดคู่ขึ้นมาด้วยครับเมื่อกี้ตอนแป้งหนีฮะ ประเด็นก็คือบนเขาเนี่ยนักข่าวเราขึ้นไปนาฤิตเนี่ยขึ้นไปไม่รู้กี่สิบรอบแล้วทั้งหลายจังหวัดเลยมือถือสัญญาณมันตัดเมยแต่คําถามคือแล้วแป้งนัดมอเตอร์ไซค์ย,ยังไงวะเนี่ยแล้วแป้งนัดรถเก๋งยังไงในระหว่าง8ปดเพราะ8แเนี่ยคงไม่มีมือถือแล้วแหละเพราะว่ามือถือไม่มีแน่แน่พอแต่พอมาถึงปุ๊บมันมีรถมารับน้องนาริตก็เลยลองขีมม่มอเตอร์ไซค์ดูฮะและสุดท้ายมันจะมีภาพมุมสูงด้วย เอาจุดที่หนึ่งก่อนตำรวจถ้าว่าเสียแป้งหนีลงจากเทือกเขาบรรทัดโดยการเดินเท้ามาใกล้กับน้าตกหม่อมจุย้ยเวลาที่เสียแป้งลงมาเนี่ยน่าจะประมาณสักสี่ทุ่มกว่า,วาหลังจากปะทะกับทางด้านของกองกําลังของตํารวจภาพมุมสูงจุดรับตัวเสียแป้งครับตามบทของน้องนาริศเนี่ยนะที่บอกกับเรานี่คือเส้นทางที่นาริศก,กำลังจะเข้าไปที่ตีนเขาจุดที่กําลังรับตัวเสียแป้งเดี๋ยวหลังจากนั้นเป็นภาพมุมสูงนะฮะ แล้ววันนี้พอทันทีที่เราเดินทางไปถึงคุณผู้ชมฮะมันจะมีช่วงหนึ่งนี่มุมสูงคุณผู้ชมถามว่าแป้งมาเอามือถือจากไหนโทรสัญญาณคุณผู้ชมคาดการกันเนี่ยนะแป้งใช้มือถือไม่ได้บนเขาวันที่แปดแต่ว่าพอลงตีนเขาทาไมไหมฮะน้องนาลิศเดินอทีมงานเปิดมุมสูงเต็มจอก็ได้ตอนนี้คุณผู้ชมเห็นเขาเรียกอะไรย่อมหย่มย่อย,อยอ่ตรงนี้ไหม นี่คือตีนเขาเลยนะฮะย่อมยอมมันเป็นสวนยางน้องนาริตบอกว่าเออมันแปลกบนเขาน้องนาริตไปเดินเนี่ยมันไม่ติดแต่พอมันลงมาตีนเขาปุ๊บสัญญาณมือถือติดอืแต่ก็แปลกอะเมย์เพราะเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมเห็นตอนแป้งคือแป้งตอนที่มันเลี้ยวรถออกมาจากน้ําตกกี่โมงนะเม ห,ห้าทุ่มคุณผู้ชมฮะตำรวจก็เก่งตำรวจบอกไอ้แป้งลงถึงตีนเขาคือสี่ทุ่ม,มเปิดวงจรปิดตอนแป้งหนีเมื่อกี้นิดนึงนะฮะตอนลงจากเขานะฮะห้าทุ่มแสดงว่าแป้งมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการที่จะติดต่อในการนัดทั้งหมดฮะนี่คือข้อมูลที่ตำรวจเขาเราบอกว่าพอมันถึงตีนปั๊บตีนเขานะฮะ,ะแป้งมีเวลาเสี้ยวนาทีผ่าแปดเท่านั้นคือต้องรีบโทรศัพท์เพราะสัญ,ญญาณมันจะมีคือตรงนี้ฮะตีนเขาตอนระหว่างหนีลงมาเนี่ยไม่มีฮะ คําถามคือในเวลาหนึ่งชั่วโมงจะเรียกว่าหนึ่งก็ไม่ได้แป้งอาจจะต้องเตรียมตัวโทรประมาณครึ่งชั่วโมงรถต้องออกแล้ว<ะ>คุณผู้ชมและหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์กับเก๋งเริ่มทยอยเข้ามารับวันนี้ถึงได้เห็นว่าตํารวจเข้าไปชา์จแค่เส้นยาแดงผ่าแปดสี่นาทีน้องนาริสเลยจําลองนะฮะเอาตอนที่หนึ่งก่อนที่น้องนาริสลองสาธิตให้ดูเป็นการจำลองกรณีที่ว่านายสุเชษ<ะ>ที่มีการขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับแป้ง แล้วอย่างที่บอกพอมาถึงข้างล่างมันจะมีสัญญาณมือถือทันทีเลยลองดูช่วงที่หนึ่งก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับจุดนี้นะครับเป็น จุดที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเชื่อว่าเสียแป้งได้ลงจากภูเขานะครับแล้วก็มีนายสุเชษเดินทางมารับตัวขึ้นรถม,เมอเตอร์ไซค์ไปนะครับโดยจุดนี้อยู่ห่างจากน้ําตกหม่อมจุ้ยเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับส่วนจุดนี้นะครับอยู่ห่างจากอ่าสี่แยกตาบลโหมดนะครับซึ่งทีมข่าวได้กล้องวงจรปิดมานะครับอยู่ห่างกันเพียงแค่2.6กกิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวไปดูนะครับว่า เสียแป้งนะครับจะเดินทางไปถึงจุดนั้นะจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับตอนนี้ผมให้ทีมงานเป็นเสียแป้งมารอแล้วครับเสียแป้งครับมาเลยครับคุณผ,ผู้ชมครับจุดที่น้องนาริศอยู่เอางี้เราไม่บอกหน่วย ตำรวยเขาบอกว่ามันมารับตรงนี้แหละอแล้วเพราะมันยังมีที่ให้ลงแล้วแป้งต้องลงแบบที่เมื่อกี้นี้น้องช่งางภาพสาธิตลงมาจากเขาค,คือต้องลงตรงนี้แล้วก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกมันจึงเห็นว่าพี่สุเชษเนี่ยแกขีม่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากตรงเวนตินเขาค่ะและนี่คือทางที่ต้องออกเท่ากับว่าท่านหนีทะลุจากจุดปะทะแล้วลงมาเนี่ยมันก็จะมาเจอถนนเขาเรียกอย่าเรียกว่าถนนเลยเขาเรียกอะไรเหมือนทางที่ชาวบ้าน<อ>เขาขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่าน แล้วก็หนีเราก็ได้สอบถามทางด้านลุงละอเป็นชาวบ้านในสวนยางตรงตีนเขาลุงละอบอกพอมาถึงสวนยางลุงด้นะมือถือติดแล้วแสดงว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันปลอดคนเลยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยนะครับเอาจริงๆไม่มีตำรวจมาสกัดในวันที่9ที่10เพราะฉะนั้นถ้าแป้งจะใช้มือถือแป้งลงเนี่ยสี่ทุ่ม แป้งน่าจะใช้มือถือเนี่ยก็ยังมีเวลาเตรียมรถทันถูกไหมฮะแล้วตรงจุดสวนลุงเนี่ยมือถือสัญญาณมันติดะฮะจะให้แปลงโฉมหรือทําอะไรก็ทําได้ตรงบริเวณนี้เพราะมันมืดแล้วมันเปรียวคําถามก็คือคนที่จะมารอรับได้ก็แสดงว่าก็ต้องเป็นคนในพื้นที่ไม่อย่างนั้นคุณผู้ชมมันจะวิ่งมาแล้วมาจอดได้ไงว่าแป้งอยู่ตรงนี้ตอนกลางคืนอลองฟังเสียงคุณลุงดูหน่อยนะฮะเป็นชาวบ้านนะฮะ่บ จันทึ้งก็ไม่ต่างกันก็มันดับรอนมันต่างมันจันยากนี้ไปนู่นเหมือนมันกคือเดินอย่างตาเดินขึ้นนี่ถือว่าจะโบงโอ้มันสูง้นจันทึงก็ไม่ต่างก้ามลรามัน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 มีเรื่ต่างเรื่ต่างน้ำตกก้งบ่าไม้ก็ตะมานก็เดินย่างมันยังเรืต่างแล้วท่างหลงเนี่ยมาทันรู้ถึงถนนจุดนี้ได้ไหมครับได้กับได้ลงได้เหมือนกันได้รถตรงนี้คือตาเกล็ดเกลืองันก็ได้รถ ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มารับแถวแนี้ก็ได,ได้เหมือนกันได้ได้อแล้วจุดนี้อยู่ห่างจากน้ําตกหม,ม่อมจุ้ยก็400เมตรเดินเดินได้เดินได้โอเคปล,ลป,ป,อปลดเรือรจะได,ด้ก็ไปตึงพุ่มห่าตาไหวลงก็ก็ลงโคนปคนตาวันเล็กลงวันเล็กยันอทีตก้ามาวันดีรามเลี้ววันที่แปดวันนั้นเอสกินตีแปดใช่ไหม อเ่เป็ดกับมูตีเจ้านาตีก็มาหนีตีที่เปลอยวันนั้นเมืวันที่สิบแล้ว<า>แล้วว่าเส้นทางตรงนี้สะดวกเลยเหรอฮะสะดวกตาวายอผู่ชมครับแล้ววันนี้ที่ตำ<ฆ>รวจเนี่ยเขาออกหมายจับทั้งหมด5คนจําได้ใช่ไหมพี่สุเชษไอกระต่างๆก็ดีเนี่ยนะที่เราเคยเล่าไปแล้วเราไม่ได้ว่าเขานะ<ฆ>เพราะเขาปฏิเสธผมต้องย้ําตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าแป้งลงสี่ทุ่มกับคําถามก็คือทําไมแป้งเตรียมรถทัน ประเด็นก็คือบุคคลที่โดนจับอ,ะอ่ะเขาคือคนในพื้นที่ค่ะแต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มามเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้อา้าวก็ตามนี้แหละฮะในมุมตำรวจกับมุมคนที่โดนจับมองกันคนละมุม